เหมือนเรามากัน2คนนะคะมาดูรายงานอาการมันเป็นยังไงคะนึกมั้ยเฮ้ยสัตว์ไม่ถือว่ารู้ละทำไมมึงแดก2อันสวัสดีครับผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เขื่อนลำตะคองนะครับมองไปที่ด้านหลังผมครับคุณพาวัดวงกล้องเข้าไปโอ้โหสวยงามสวยงามนะครับบรรยากาศชิลดีนะครับส่วนใครที่ถามว่าทำไมต้องชื่อว่าเขื่อนลำตะคองนะครับถ้าไม่ได้ชื่อว่าเขื่อนลำตะคองมันจะเป็นเขื่อนลำตะแคงครับแต่มันไม่เพาะเขาก็เลยตั้งว่าเขื่อนลำตะคองโอเคไหมครับเข้ามาซื้อยางกันซื้อเข่าครับซื้อเข่าสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้เรามาซื้อของที่แมคโครกันนะครับเพื่อที่จะไปทำอาหารกินกันตอนเย็นนี้นะครับตอนนี้เราซื้ออาหารสำหรับ 7-8-9 คนนะครับผมนะครับคุณโปรจุยไปไปดูกันว่าเราซื้ออะไรกันบ้างนี่เราพุ่งแล้วซื้อเสร็จยังฮะเราซื้อเสร็จแล้วครับซื้อเสร็จเป็นเงิน 3,000 บาทครับแค่เบียร์แค่ค่าเหล้านะครับก็ปาไป 1,500 แล้วค่าเนื้ออีก500นะครับอีก 1,000 เป็นติปเขาเมื่อกี้ยิ่งดีมากเลยก็เลยติปเลยพี่ทำงานเหนื่อยไหมล่ะฮะใครอยากตามมาก็มาได้ครับเรากินแรงเพื่อนนะครับเพื่อนยกขึ้นใช่เพื่อนยกขึ้นจะดูเราถ่ายรูปหนังไหมครับหนังไหมใช่ครับเดี๋ยวมาดูรายงานอันนั้นอะไรครับสุนทิปนี่น้ำน้ำแร่น้ำแร่เอาไปล้างราคาเท่าไหร่น้ำแร่600กว่าบาทไปสุนทิปฮัลโหลเดี๋ยวเราขอตัดคลิปไปที่บ้านเลยนะครับผมสิบขึ้นสำหรับทริปนี้อุ้ยโจกระจอกนะครับน้ำก่อนกูสวัสดีครับตอนนี้เป็นวันที่3แล้วครับของการเดินทางของเรานอนฝนครับเป็นไงครับนอนฝนกับการเดินทางวันที่3ของเรานอนดึกเลยเลยยังไม่ได้นอนเลยค่ะจะไม่ได้นอนเลยใช่ไหมครับสุดจริงอาการมันเป็นยังไงคะพี่ก็พี่ก็มึนหัวเลยครับเมื่อคืนเนี่ยนั่งดื่มกับเพื่อนเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากทุกคนแบบตื่นแต่เช้าไปต่อได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปกินข้าวกันตอนเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาอ้าวเหี้ยถึงนาฬิกามาเสร็จแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้8โมงเอ้ยไม่ได้ถามข้างหน้าขอร้องขอร้องอย่า8โมง14นาที40ค่ะ40นาทีโอเคได้8โมง40กินข้าวนะครับสตาร์ทกู๊ดเดย์กู๊ดเดย์เนี่ยมันอยู่ตรง4แยกมันมีที่จอดหน้ารถกูพอดีรถมันออกแต่ว้าว
แต่เขาเรียกว่ากล้วยทอดแต่เขาเอามะละกอมาทำแบบไหนไปดูกันพวกมึงปั่นไหมเนี่ยเหี้ยรวมหัวกันปั่นกูโอ้โหอย่างนี้เขาดังจะตายสั่งอ่ะไปเขาออกคนละทีได้เฮ้ยร้านเปิดคุณผู้ชมไปดูกันกล้วยใช่ไหมเนี่ยกล้วยไหนเขาทำใช้มะละกอครับมึงปั่นกูใช่ไหมมึงสาระปะเนี่ยสุยมึงเรียนผ่านมัธยมมาได้ไงชื่ออะไรล่ะป่าสัตว์โอ้กูก็นึกว่าของจริงอันนี้อะไรล่ะขนมเค้กครับหลายคนไม่แบบทำเป็นน้องชิ้นแรกบางคนอันนี้เลยอันนี้เอาเพิ่มอีกชิ้นนึงได้ไหมครับ2ชิ้นก็ได้เอาเพิ่มอีกชิ้นอันนี้ไม่ขนมปวดถวัดมันถวัดในนมเค้กอันนี้ใช่ไหมที่เอามะละกอมาอันนี้มันชีสสติ๊กไงเขายอมค่ะอันนี้เฮ้ยแตงกิวมาขอบคุณครับจริงๆกูเชื่อจริงจังตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็กำลังจะเดินไปชายหาดหัวหินกันนะครับแต่ว่าการลงไปชายหาดหัวหินเนี่ยเราจะขี่รถดุยๆลงไปไม่ได้เลยนะครับเพราะแถวนี้มันจะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเราจะต้องจอดรถไว้ข้างบนครับแล้วก็หาซอยเดินลงไปนะครับจุดที่ผมมาจอดนะครับก็คือตรงหน้าเซนทารานะครับแล้วก็เดินมาจนข้างๆซอยเซนทาราแล้วก็เดินลงไปนะครับคำแนะนำนี้มาจากไกด์เมฆนะครับผมให้เราเดินลงไปเดินได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณฟอร์ดพี่หมูแดงแล้วก็น้องน้ำฝนนะครับโอเคเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับครับน้องน้ำฝนความรู้สึกที่มาเดินชายหาดที่หาดใหญ่เฮ้ยไม่ใช่หาดหัวหินเออรู้สึกไงเหมือนเรามากัน2คนนะคะใช่ครับก็คือตอนแรกมา4คนตอนนี้เหลืออยู่2โอ้ยรู้สึกเหมือนพี่นะคือว่าพี่รู้สึกคนเดียวก็มาเดินเล่นจริงๆค่ะเดินเล่นจริงๆใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากร้อนมากถ้าจะเล่นก็แนะนำให้มาตอนเย็นๆนะคะทุกคนใช่ไม่ก็เช้าตู่เนาะก็ตอนนี้เราถอดหน้ากากเรามาเที่ยวแบบ New Normal เราต้องแบบว่าสวมหน้ากากกันนะคะทุกคนใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ใกล้ผู้คนมากก็เลยแบบว่าแอบนิดหน่อยแอบถอดเหรอแอบถอดใช่โอเคครับนะคะถ้าใครอยากขี่ม้าขี่ม้านะคะก็แบบ20นาที300บาทครับก็เขาก็จะพานั่งม้าถ่ายรูปได้ตลอดทางเขาก็จะพาหัดขี่นะคะก็ม้ามีแต่ตัวสวยๆเท่านั้นเลยครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเดี๋ยวเว้นหัวก่อนกดปึ๊บสวัสดีครับเลยอะไรสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการอะไรครับคุณฝนไปกับฝนมากับทิปเป็นรายการช่องใหม่นะครับผมไม่คิดจริงรายการนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ฮิปชายหาดหัวหินหินหินครับผมที่ซูฮิปรู้ไหมคะว่าเวลาก็ชาวบ้านเดินผ่านไงหนูใครเดินผ่านอ่ะต่อเลยเวลาที่เราท้อใจเนี่ยครับหรือรู้สึกหดหู่ใจเนี่ยทำไมเราถึงมาทะเลพี่โอ้มาพักผ่อนเหรอครับอ่ะใช่ไหมลองหันไปดูสิเห็นไหมคะทะเลมันร้องว่าสู้สู้ไม่ขำเลยอันนี้ได้อยู่แต่ดูนี่อันนี้ก็แบบไปฟังมาเหมือนกันแบบเขาพูดมาเลยว่าเออเนี่ยจริงๆนะมนุษย์เราแบบว่าหัวใจอ่ะอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมแต่ที่ไหนได้มันอยู่ข้างเธอ
นี่คือบ้านใกล้บ้านใกล้โอ้โหวัดบรรยากาศคือดีมากนะครับผมไม่แล้วชอบเป็นที่อะไรกันในพวกมึงเนี่ยนะทะเลาะด้วยเนี่ยไม่ไหวแล้วกินรสชักมันเป็นอาหารที่แบบดูดีๆไม่ชอบอันนี้อร่อยมากไงฮะหายเย็นวัดใจบัวลอยเหรอใช่สั่งมาเลย65บาทเองอ๋อมีเวลาบอกด้วยเหรอว่าทำกี่นาทีนี่เป็นบรรยากาศรอบๆอยากกินถุงทองเออถุงทองก็ถุงทองครับเป็นสแน็คก่อนนะโอ้ยจูครับจูโอ้ยเมื่อกี้เขาถ่ายกันเหมือนนั่งดูรูปตอนเขาถ่ายปามกินกันเลยเป็นไงพ่อว่าอร่อยไหมอร่อยรสชาติเป็นไงอร่อยเออมึงอร่อยทุกอย่างเลยแต่มันน่ากินนะมันเป็นอาหารเหรอชอบกุ้งกะปิใช่ครับอันนี้อะไรครับปลาอันนี้ข้าวผัดปลาสลิดอันนี้ชายเย็นน้อยชายแล้วนี่แหละยอมปลาสลิดข้างในเป็นสผัดปลาสลิดเชียงกับเนี่ยคนเดียวแล้วก็น่ากินมีอะไรไข่ผมชอบที่มันมีใบตองจะให้พี่ว่าอาจจะเป็นไข่ก็ได้นะโอเนมไม่ได้บอกเลยตุลาจะมีพื้นที่อยู่หลายจังหวัดในประเทศไทยแบบน่านสระบุรีอะไรเงี้ยค่ะเขาจะซื้อที่ไว้เราไปซื้อที่ลอยแล้วอะไรเกลียวเกลียวกระเป๋าได้ไม่ขวดต้องเล่นจังเมื่อวันนี้กินอาหารไม่อร่อยมึงชิมยังเนี่ยตายไปแล้วยังไม่ชิมมึงกินมันอร่อยเว้ยแต่มันสื่อไม่ถึงเลยหรอลึกไหมลึกสัตว์ที่ถือว่ารู้ละทำไมมึงแดกสองอันเออลึกไหมลึกบอกแล้วลึกไม่อร่อยลึกมากรสชาติลึกสัตว์ที่ถือหมูบ้านใกล้วังนะคะก็จะเป็นอาหารแบบทำนองแบบอาหารชาววังค่ะก็จะมีเมนูที่แบบข้าวแช่ข้าวตังแช่เป็นแบบกุ้งแช่แช่แช่กุ้งแช่แช่ประมาณนั้นค่ะก็มีพี่สุทิพย์สั่งไอ้นี่ถุงทองรสชาติก็จะคล้ายๆปอเปี๊ยะทอดก็มีที่ยังไม่เคยกินแล้วมากินที่นี่ก็คือกุนเชียงมันชื่อกะละเวกสอดไส้อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะข้างในอ่ะเป็นกุนเชียงห่อด้วยหมูแล้วก็ไข่ชุบแป้งทอดอร่อยมากคือมันได้หลายเท็กเจอร์ใน1คำมีรสชาติกรอบนุ่มแล้วก็มีความมันมีกุนเชียงถือว่าเป็นเมนูที่แบบว่าแปลกใหม่ที่เราไม่เคยกินก็เราเป็นคนไทยแล้วก็มากินอาหารชาววังของคนไทยนะคะซึ่งแบบรสชาติก็เยี่ยมเลยครับผมซิกเนเจอร์ที่กินวันนี้ที่ประทับใจก็คือบัวลอยค่ะเป็นบัวลอยคิดเหมือนกันเลยพี่ว่าบัวลอยแบบอร่อยค่ะใช่เป็นบัวลอยฟักทองเป็นบัวลอยฟักทองรูปแบบเป็นรูปฟักทองสวยมากแล้วก็น้ำกะทิเนี่ยเขาแบบเข้มข้นแล้วแบบว่าเป็นกลิ่นน้ำกะทิแบบอบควันเทียนอะไรเงี้ยค่ะอร่อยละมุนมากมันลึกเนาะมันหวานลึกแล้วก็แบบละมุนนะอร่อยใช่ค่ะแกร้อนยังไงแกมาดูของจริงนี่แหละหัวหินไปรู้ไหมฮะเอ้าอย่าเอาไปชี้ถ้าเอาไปชี้นะนิ้วจะกุดวิธีแก้ยังไงรู้ไหมให้เอานิ้วไปจิ้ม